This Thai PBS Podcast View the world via The is View Via Voice PBS World เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีอุบัติเหตุนะฮะแล้วก็หลังกระแทกพื้นเนี่ยเราก็จะต้องคิดถึงว่าเฮ้ยเรามีโอกาสที่หลังจะหักนะแม้ว่าเราจะเดินได้ควรจะเอ็กซเรย์เช็คดูแต่ถ้าเกิดอีกวันหนึ่งตื่นขึ้นมาปุ๊บโอ้หายปวดเลยเดินปกติก็ไม่ต้องไปว่า g X ีเอ็กซเรย์ถ้ากระดูกยุบก็ดูว่าองศามันเยอะไหมแต่ว่าถ้าเกือบเกือบหรือใกล้ๆ30องศาทำไมไมก็จะดีมากหรือถ้า มีความสามารถที่จะจ่ายได้ทำไม่ไมไปเลยเพื่อความชัวดีกว่านะเพราะเรามีเวลาในการผ่าตัดแค่3อาทิตย์เท่านั้นหลังสาอาทิตย์ไปเราผ่าไม่ได้แล้วฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิตพ p o ธ์ค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยติดตามรับฟังกันได้นะคะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของอุบัติเหตุที่พระตกจากที่สูงนะคะเราจะคุยกับดรนายแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อจากเพจดรหมอหมีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหมอหมีค,ค่ะเอาแหละวันนี้เป็นเรื่องที่เราหยิบยกเอาเคสที่เกิดขึ้นจริงนะคะจากเหตุการณ์จริงแล้วก็เป็นเรื่องที่ โอ้เราไม่ใช่แล้วเราก็ไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนด้วยนะคะมันเป็นเรื่องของการที่ตกจากที่สูงแล้วเคสเนี่ยเป็นเคสที่คุณหมอเป็นคุณหมอด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีดาราด้วยนะที่ไปเที่ยวรีสอร์ทแห่งหนึ่งปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้ครับอ่ะอันนั้นไม่ต้องไปพูดถึงอ่าไม่ต้องพูดถึงแต่ทีนี้ยมันเป็นกรณีที่ว่าเขาตกจากที่สูงอ้าวโหแบบสูงมากนี่อันนี้ต้องเล่าให้ฟังสองชั้นเลยนะอันนี้มันเป็นข่าว ค่อนข้างดังเนาะแต่สําหรับผมเองเนี่ยมันจะดังมากกว่าชาวบ้านเขานิดนึงเพราะว่าเป็นรุ่นพี่ผมเองอ้าวะะหรอเู้จากกันคือพี่สองคนเนี่ยเขาเป็นรุ่นพี่ที่ผมมาไปเจอที่ต่างจังหวัด<ะ>นะครับคนพี่ผู้ชายเนี่ยเป็นรุ่นพี่เลยตรงๆเลยฮะสี่ปีนะถัดไปนะครับเขาไปจบกระดูกแล้วก็ตัวส่วนตัวเขาเองเนี่ยเขาเป็นหมอหลังด้วยะนะฮะส่วนภรรยาเนี่ยเป็นหมอเด็กนะ,ะทีนี้เขาไปเที่ยวเนี่ยปรากฏว่าเท่าที่ฟังดูเนี่ยเขาตกลงมาในประมาณสี<ะ>่เมตรนะฮะ นะทีนี้ตัวพี่ผู้ชายเนี่ยเขาไปคว้าต้นไม้ได้อ่าส่วน <c oughs> พี่ผู้หญิงเนี่ยเขาลงมาแล้วเขาก้นกระแทกเลย <c oughs> นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยฟังดูเหมือนกินยาแก้ปวดแล้วมันดีขึ้นเสร็จปุ๊บพอมาเอ็กซเรย์เนี่ยปรากฏว่ามันเห็นเลยว่าหลังมันหักทีนี้พอเอ็กซเรย์แล้วหลังหักเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องผ่าหรือไม่ต้องผ่า <c oughs> เราจะดูได้ยังไงใช่ไหมฮะเอ๊ะทำไมเคสนี้ก็ดูเดินได้เจ็บก็ไม่เยอะมากแต่ว่าทําไมถึงต้องผ่าตัด เพราะว่าในวันที่ตัดสินใจจะผ่าตัดเนี่ยก็พี่ผมเนี่ยพี่เบน์เนี่ยนะ,อะขอพูดนิดนึงนะก็รุ่นพี่ผมเนี่ยเขายังเป็นคนพูดเองเลยว่าถ้าเป็นตัวเขาเองเนี่ยเขาแนะนําให้ผ่าอ่าคือขนาดภรรยาเขาเนยังผ่านะฮะก็แปลว่านี่มันจําเป็นลักษณะของการตกลงมาเนี่ยคือก้นกระแทกใช่ไหมก้นกระแทก<อ>คือส่วนใหญ่กระดูกหลังที่มันหักเนี่ยต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนเรื่อง กระดูกหลังเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันจะมีกระดูกคอใช่ไหมแล้วก็กระดูกหน้าอกกระดูกคอเนี่ยมันจะเป็นเคิร์ฟหนึ่งแล้วก็ลงมาต่อด้วยกระดูกหน้าอกแล้วก็จะเป็นอีกเคิร์ฟหนึ่งนะครับแล้วพอกระดูกหน้าอกเนี่ยก็จะเป็นกระดูกหลังก็คือกระดูกหน้าอกเนี่ยเขาเรียกว่าทรัสิกสปายเนี่ยตัวทีเนี่ยนะทีไทยแลนเนี่ยมันมีทั้งหมด12อันนะครับจะสังเกตว่าเวลาคนเรายืนเนี่ยหลังคนเรามันจะค่อมลงนิดนึงตามธรรมชาติอยู่แล้วถ้าเกิดเราดูผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามเนี่ยถอดเสื้ เราจะเห็นว่ามันมีโค้งนิดๆอยู่แล้วห,หรือมองด้านข้างเนี่ยเราจะเห็นว่ามันโค้งด้านหลัง <homage> นะทีนี้พอลงมาต่อกัลบลำบา้าลำบ้าเนี่ยเป็นกระดูกช่วงเอวใช่ไหมลำบ้าเนี่ยมันจะมีทั้งหมดหอันนะครับทีนี้ไอ้ทอรัสิกสิบสองเนี่ยมันเป็นช่วงสุดท้ายเลยของเคิร์ฟที่มันกําลังจะเปลี่ยนเป็นอีเคิร์ฟหนึ่งถ้าใครลองจับหลังตัวเองเนี่ยจะเห็นว่าหลังเราเนี่ยพอกดลงไปนั้นมันจะบุ๋มๆุมนิดนึงใช่ใช่แต่พอตรงกระดูกหน้าอกเนี่ยลองเอามือเนี่ยนะแตะด้านหลังข้างบน กับแตะด้านหลังข้างล่างถ้าข้างล่างมันจะบุ๋มข้างบนมันจะนูนถูกไหมเพราะฉะนั้นข้างบนที่มันนูนเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าคลโฟซิสเคิร์ฟก็คือมันจะมีเคิร์ฟที่นูนอยู่แล้วพอมันลงมาปุ๊บมันจะหักเป็นโค้งล่างอย่าลืมว่าไอกระดูกหน้าอกอันที่12เนี่ยมันเป็นตัวสุดท้ายเลยซึ่งมันเป็นช่วงเปลี่ยนขององศาจากโค้งออกเป็นโค้งเข้าเพราะงั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีองศาที่มันเปลี่ยนแบบเนี้ยมันก็จะทำให้ตรงนั้นน่ะ เป็นจุดวิกพอยต์หรือคริติคอลพอยต์คือมันเป็นจุดที่มันจะเซนซิทีฟมากเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่แรงมันลงมาปุ๊บเนี่ยมันจะถ่ายแรงฟืบถึงช่วงเปลี่ยนองศาเมื่อไหร่เนี่ยช่วงนั้นอ่ะจะเป็นตัวรับกรรมทันทีเพราะฉะนั้นกระดูกอันที่12เนี่ยจะเป็นกระดูกที่หักเสมอนะครับหักเสมอแล้วมักจะมีปัญหาเสมอเพราะอะไรเพราะพอหักเสร็จปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่การหักเนี่ยมันมักจะเป็นการหักแบบก้มก็อย่างเคสนี้เนี่ยพอลงมาปุ๊บเนี่ย ไอกระดูกด้านบนเนี่ยมันมันกลมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นพอเวลาตัวเรามันลงเนี่ยหลังลงก้นลงปุ๊บเนี่ยเรามักจะอยู่ในท่านั่งเสมอเมื่อเป็นท่านั่งเนี่ยแรงมันจะไปด้านหน้าเมื่อแรงไปด้านหน้ากระดูกหลังเนี่ยมันจะยุบลงเพราะว่ามันมันเป็นส่วนโค้งออกใช่ใช่ใช่ทีนี้สําหรับเคสนี้เนี่ยตอนแรกดูเอ็กซเรย์เนี่ยก็ยังไม่เท่าไหร่ก็คือเออก็กระดูกยุบเฉยนะฮะเดี๋ยวจะมาบอกกันว่าข้อบ่งชี้เนี่ยในการผ่าตัดเนี่ยคืออะไรบ้างแล้วก็ คนนี้เนี่ยก็คือไปทำเอ็มา m ไปรากฏพอทำเอ็มา m r ไอปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยได้ดีเลยเพราะว่าคือ m อ็เนี่ยจะบอกได้เลยว่าด้านหลังเนี่ยเส้นเอ็นมันขาดหรือเปล่าค่ะ <c oughs> นะประเด็นก็คืออย่างนี้ถ้าเส้นเอ็นด้านหลังมันขาดเนี่ยความแข็งแรงของกระดูกเนี่ยนะครับมันจะเสียไปแล้วมันจะทําให้ไอองศาที่มันก้มเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยกลับคืนมานะคือ <c oughs> <c oughs> เส้นเอ็นของหลังคนเราเนี่ยมันมีด้านหน้ากับด้านหลังทีนี้ถ้าด้านหลังมันขาดนะฮะมันก็จะอ้าแล้วมันก็จะยุบด้านหน้าถูกไหมเมื่อมันลงด้านหน้าด้านหลังมันอ้านะครับมันจะทําให้ไอตัวองศาเนี่ยมันไม่ค่อยกลับมาทีนี้คนที่มีกระดูกหลังยุบบางคนที่เคยมีประสบการณ์นะก็จะเห็นว่าเฮ้ย hey, ทำไมเอ็กซเรย์เฉยทำไมเคสนี้ไม่ต้องผ่าตัดล่ะ,ะในสมัยอดีตเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะก่อนที่เราจะ,ะดูเรื่องของไอตัว ด้านหลังเนี่ยเราจะดูองศาเป็นหลักคือองศาเนี่ยถ้าคนไข้กล้มหลังกระแทกมาหรือล้มก้นกลบลงเนี่ยนะฮะแล้วหลังกระดูกหลังยุบเนี่ยหนึ่งเนี่ยเราต้องดูที่องศาของการยุบก่อนนะถ้าองศาการยุบเนี่ยมันเกิน30องศาจบเลยอันนี้ผ่าแน่นอนเพราะอะไรเกิน30องศาเพราะเวลาลองนึกสภาพนะฮะเพราะเวลาคนเราเนี่ยมันมีปล้องปล้องหนึ่งที่มันอยู่ดีดมันก้มลงเนี่ยมันจะทําให้หลังคนเราเนี่ยมันสะดุด เขาจะหลังสะดุดไหมคือพอเวลาตัวจชาวบ้านเนี่ยเขาเป็นรูปสี่เหลี่ยมตั้งตั้งกันอยู่นะแต่อตัวนี้มันยุบลงพอมันยุบลงปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้เกิดการค่อมเขาเรียกค่อมเป็นเซกเมนท์ท่ค่อมอ่ะก็คือเป็นแค่ช่วงนั้นนะที่มันค่อมลงอแต่ช่วงอื่นเขาปกติอ่าฮะแท่งก็คือเหมือนเดิมแท่งปกติเนี่ยมันเหมือนเดิมหมดแต่อตัวนี้มันก้มอยู่ตัวเดียวเมื่อตัวนี้มันก้มอยู่ตัวเดียวเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีอาการปวดหลังตลอดตลอดการ เพราะาว่า<ล>พอเราเดินเราขยับเราลุกเนี่ยไอตัวนี้มันก้มเหมือนคนหลังค่อมแต่ค่อมแค่ป้องเดียวอะ <Urban. S 2> นะฮะพอมันค่อมป้องเดียวปุ๊บเนี่ยมันจะมีอาการปวดง่ายกว่าชาวบ้านเขาอันนี้คือเรื่องหนึ่งนะสองก็คือมีการกดทับนะฮะหรือทําให้เกิดการอ่อนแรงอันนี้ชัดเจนถ้ามีการอ่อนแรงปุ๊บเนี่ยเราต้องยึดยึดมันคือจริงเนี่ยพอเข้าห้องผ่าตัดเนี่ยนะไอกระดูกที่ยุบอะ่ะเพราะว่าท่านอนพอเราจัดท่าคว่ำปุ๊บเนี่ย กระดูกที่มันยุบ่ปมันจะอ้าขึ้นมาเป็นปกติเลยนะถ้าจะถ้าเห็นในสื่อโซเชียลทั้งหลายเนี่ยนะว่าเขาใส่สกรูยึดปุ๊บเนี่ยก็คือไม่ได้ทําอะไรเลยก็คือดึงแล้วเสียบเหล็กเฉยๆแล้วก็ยึดนะฮะเพราะว่าพอจับท่านอนคว่ำปุ๊บมันก็คืนตัวละเพราะว่ามันพึ่งใหม่ๆนะครับถ้าผ่าในประมาณสักหนึ่งสองอาทิตย์เนี่ยยังไงมันก็ได้ผลดีนะครับเพราะมันคืนตัวนะทีนี้ถ้ามันมีอ่อนแรงเนี่ยอาจจะต้องเปิดเพื่อที่จะเอาไ้ตรงที่มันกดอ่ะหยิบออก นะฮะเพราะว่าถ้ามันกดตัวไขนหลังปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีการอ่อนแรงที่ขา <c oughs> ไอ้ตัวนี้เป็นอันตรายเพราะว่ามันใช้ชีวิตไม่ได้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือกระดูกแตกระเบิดถ้าแตกระเบิดเนี่ยมันมีโอกาสที่หนึ่งมันยุบเป็นปล้องอย่างที่บอกไปแล้วก็จะเจ็บถาวรสองมุมที่ก้มมากขึ้นจะทําให้แนวของหลังเนี่ยมันเพี้ยนผิดปกติสามมีโอกาสที่จะไปกดทับไขนหลังได้เพราะฉะนั้นป้องกันความเสี่ยงพวกนี้ส่วนใหญ่เราจะผ่าตัดนะครับแล้วก็ <c oughs> อีกอันหนึ่งนะครับที่สําคัญก็คือชิ้นด้านหลังถ้าชิ้นด้านหลังเนี่ยมันมีการยืดมากเขาเรียกการหักแบบระเบิดการหักแบบระเบิดมันจะมีชิ้นด้านหลังเนี่ยโผล่มานะครับทำให้มีโอกาสที่ในอนาคตมันจะไปกดได้นะสรุปสรุปเนี่ยก็คือสมมุติถ้าเกิดเรามีอุบัติเหตุเนี่ยนะล้มหลังกระแทกเนี่ยนะเราก็จะต้องทําอะไรบ้างหนึ่งก็ไปเอ็กซเรย์ก่อนมันมีบางรายฮะนี่จะเล่าให้ฟังมีเคสหนึ่งเป็นผู้หญิงอายุยี่สิบสี่ปีตกเรือ นะครับก็คือเขาเล่นสไลเดอร์ลงมานะเขาเล่นสไลเดอร์แต่ว่าสไลเดอร์เนี่ยมันค่อนข้างสูงเพราะว่าเรือเนี่ยมันสูงเรือเนี่ยมันสูงประมาณเกือบ3เมตรนะฮะแล้วนึกออกไหมเพราะเวลาล,ลงสไลเดอร์ลงมาเนี่ยสไลเดอร์มันจะมีจุดที่ล่างที่สุดก่อนที่มันจะลงไปก่อนที่มันจะลากนะฮะไอ้จุดนั้นแหละถ้ายิ่งถ้ายิ่งสูงมากมากมันก็จะยิ่งชันเมื่อมันชันปุ๊บเนี่ยถ้าน้ําหนักเราลงไปแล้วมัน ไอตัวสไลเดอร์ถ้ามันไม่ลื่นพอนะมันฝืดหลังกน้นเราก็จะติดใช่ไหมใช่พอติดปุ๊บม,มันกระแทกปึ้งเคสนี้เขาก็ไหลลงน้ําไปเลยนะแล้วก็ปวดหลังมากเลยจนคนต้องลงไปช่วยนะฮะพอช่วยเสร็จปุ๊บก็ขึ้นมาปรากฏว่าวันแรกเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาปวดหลังอนะแต่ว่าเขาก็ยังขยับได้เดินได้ด้วยนะอ่าแล้วปรากฏกินยาแก้ักเสบไปอีกวันหนึ่งเดินได้วันที่สักวันที่สองเนี่ยก็เลยเดินมาหาเราเราก็แบบ คือตอนนั้นก็นานมาแล้วนะมันก็ไม่มีประสบการณ์หรอกว่าคนที่กระดูกหลังหักอะไรจะเดินได้ก็มัปกติแล้วมัน, <จะ S 1> มนต้องนง <ไป S 1> มันมาเอออันนั้นอะใช่ในวันแรกอ,อ่าแต่ถ้าวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามผ่านไปแล้วเนี่ยถ้าเขากินยากแก้กเสบนะส่วนใหญ่อะ่ะมักจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องออปวดเขาจะเดินมาได้เลยเพราะฉะนั้นการที่เดินได้ไม่ได้หมายความว่าไม่หักจําไว้เลยคือคนทั่วไปชอบคิดว่าถ้าหักมันต้องเดินไม่ได้อ่าไม่ใช่อันนี้ เดินมาเลยฮะแล้วก็เราก็เลยส่งไปเอ็กซเรย์แบบส่งไปเพื่อๆส่งไปเพื่อความปลอดภัยอพอส่งไปปุ๊บปรากฏยุบแต่เคสเนี้ยมันยุบแบบนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่มันยุบแค่ก้มลงด้านหน้าสามสิบองศาถ้าไม่เกินสามสิบองศาไม่ต้องผ่าแต่มันมี่ประเด็นหนึ่งคือหลังเราถ้ามองจากด้านหลังเนี่ยถ้ามันยุบซ้ายหรือยุบขวาอ,อันนี้ไม่ได้เลยยอมรับไม่ได้เลยต้องผ่าใช่ไหมต้องผ่าเลยทันทีเพราะอะไร ถ้ายุบด้านซ้ายหรือด้านขวาเนี่ยหลังมันจะคดอ่าถ้าหลังก้มซึ่งปกติมันก้มอยู่แล้วไงเขาถึงบอกว่า accept ได้หรือยอมรับได้ที่30องศาแต่ปกติหลังคนเรามันต้องไม่คดเลยถูกไหมถ้าก้มมันก้มอยู่แล้วนะกระดูกหน้าอกคนเราเนี่ยมันจะก้มประมาณ30องศาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาถึงยอมรับที่ประมาณ30องศาอส่วนกระดูกหลังเนี่ยมันจะมีการแอนอยู่แล้วนะครับประมาณ30-40องศาเขาถึงยอมรับที่50องศา นะไอ้พวกตัวเลขเนี่ยไม่ต้องสนใจเอาเป็นว่าธรรมชาติของมนุษย์เราอะ่ะมันมีมุมก้มและมุมแอนของมันตามธรรมชาติอยู่แล้ว<า>จึงมีการยอมรับที่30องศาได้สําหรับกระดูกชิ้นนี้ยังพอไหว,นะวแต่ตถ้า,ถาเกิดว่ามันคดปุ๊บเนี่ยแม้กระทั่งแบบ5องศาก็ต้องผ่าอย่างเคสนั้นน่ะโชคร้ายตรงที่ว่าน้องผู้หญิงคนนี้เขาหลังมันคดคดไปประมาณ15าองศา,านะก็เลยผ่าเนี่ยผ่าดีกว่าจากปลายสไลเดอร์ที่ตรงนั้นมันขดฟืดนะเห็นเดินมานี่แหละ เคสนั้นอะเดินมาแล้วก็กดก็ไม่เคยเจ็บเท่าไหร่ส่วนใหญ่พวกกระดูหลังหักมันจะกดไม่ค่อยเจ็บนะเพราะมันหักข้างในก็เนี่ยเลยทําให้หลายคนคิดว่าเราไม่เป็นอะไรใช่แล้วเสร็จปุ๊บอบางทีถ้าไปเจอหมอทั่วไปเนี่ยปรากฏว่าเขาเอกซเรย์แล้วเขาอาจจะไม่ใช่หมอกระดูกเนี่ยนะแล้วก็ดูไม่ได้ไม่แน่ใจเนี่ยแต่ส่วนใหญ่เขาส่งต่ออยู่แล้วแหละนะครับซึ่งถ้าเราเอกซเรย์แล้วเราดูแบบ ไม่ได้ละเอียดมากอะนะถ้าไม่ใช่หมอเฉพาะทางเนี่ยบางทีมันก็ไม่รู้เราไม่นึกถึงกระดูกอะตอนนั้นเราจะแล้วยิ่งหนักไปกว่านั้นนะเดินได้โอ้เจ็บนิดหน่อยคนคิดว่าปวดกล้ามเนื้อพอปดปล่อยไปสองอาทิตย์สามอาทิตย์พอสามอาทิตย์ปุ๊บเนี่ยกระดูกมันเริ่มติดแล้วนะสี่อาทิตย์เนี่ยถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยมันจะไม่เจ็บละกระดูกหลังเนี่ยถ้าหักแล้วเราไม่ผ่าตัดนะประมาณหนึ่งเดือนทุกรลยเลยฮะอาการปวดมันจะหายละ พอเดือนที่สองนี่หายสนิทเดินปกติเลย<ฆ>เดือนแรกเนี่ยคนไข้จะแบบเจ็บนิดๆถ่าลุกท่านั่งเปลี่ยนท่าถึงเจ็บแต่ถ้าอยู่เฉยไม่เจ็บแล้วค<ฆ>่ะแปลว่าอะไรกระดูกมันติดไปแล้วส่วนใหญ่กระดูกหลังเนี่ยนะถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงประมาณสองอาทิตย์แรกเนี่ยผ่าง่ายถ้าเกินสองสามอาทิตย์ไปแล้วเนี่ยอย่าหวังเลยเพราะกระดูกที่มันติดไปแล้วเนี่ยโอ้โหผ่ายากมาก<ฆ>นะเพราะกระดูกที่มันหักแล้วมันยุบเนี่ยเส้นเอ็นมันยังปกติอยู่ค่ะ<ฆ>พอเรานอนคว่ำปุ๊บเนี่ยนะจากก้มมันจะแอน พอมันเอนปุ๊บเนี่ยเราใส่เหล็กธรรมดาเสียบป,ปุ๊บแล้วใส่เหล็กดามปุ๊บเนี่ยง่ายเลยความหน้าเหรอใช่ความหน้า,<พ>าอ่าแต่ว่ามันก็มีเอ่อแล้วแต่แล้วแต่สูตรแต่ส่วนใหญ่ก็นอนคว่ำนี่แหละนะฮะทีนี้เอ่อพอเอกซเรย์เสร็จปุ๊บเห็นแล้วเราต้องทําไงส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้นะฮะเกือบทุกรายเอ็มไอหมดเอ็มไอเพื่ออะไรเพื่อที่จะดูว่าชิ้นด้านหลังมันแตกไหมอ่าเพราะบางทีเห็นในเอกซเรย์เนี่ยม,มัน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 ไม่มีความชัดอะไรเลยนะฮะแต่เอ็มไอเนี่ยจะเห็นเลยว่า อ่าหนึ่งเราอาจจะดูว่ามันนอกจากกระดูกที่หักเนี่ยมันมีอย่างอื่นหรือเปล่าอย่างบางรายเนี่ยล้มก้นกระแทกไม่ได้หนักมากเนี่ยแต่เห็นกระดูกยุบเราก็ต้องสงสัยแล้วเ,เป็นเนื้องอกเนื้องอกหรือเปล่าอ่าคือเขาอาจจะมีเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งนะเนื้องอกธรรมดาที่เป็นมาก่อนตั้งนานลแล้วแล<ต>้วปรากฏตรงนี้มเป็นวิกพอยต์พอล้มปุ๊บเอ้ยมันก็เลยยุบเราจะได้ไปแก้ปัญหาตัวนั้นด้วยหรืออย่างน้อยแนะนําให้มันให้รู้ว่าตัวนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะหักง่ายนะ อ่าหรือถ้าเกิดเป็นมะเร็งเคยเจอนะฮะล้มก้นกระแท้นี่แหละแล้วยุบเลยปรากฏเป็นมะเร็งแล้วก็กระจายมามเขาก็จะได้รู้ว่าเอ้ยเอยเอมันมาแล้วนะแล้วมะเร็งกระจายเนี่ยการรักษานี่ก็ยากะนะฮะถ้าเกิดมันไม่มีการกดทับเส้นประสาทนี่ก็โชคดีไปแต่ถ้ามันกดปุ๊บนี่คราวนี้ยากเลยคนละเรื่องเลยะนะฮะเพราะฉะนั้นให้เราดูเนี่ยหนึ่งถ้าล้มหลังกระแทกปั๊บเนี่ยเราควรที่จะต้องรีบเอ็กซเรย์ละ ต่อให้เราจะเจ็บน้อยเจ็บมากหรือเดินได้เดินไม่ได้เอ็กซเรย์ไว้ก่อนค่ะเอ็กซเรย์ ray, ถ้าเห็นว่ายุบป,ปุ๊บ m r i ทดันทีเราเ r i เลยไม่ได้เ <MRI S 1> อ็มันที m r i เลยไม่ได้เพราะว่ากระดูกมันอาจจะไม่ยุบถ้ากระดูกมันปกติเลยก็ MRI วืดเลยเพราะว่า m r i เนี่ยราคาตอนนี้เนี่ยถูกที่สุดก็อยู่ที่ประมาณ800พันค่ะนะฮะเอ็กซเรย์เนี่ย500บาทเอ็กซเรย์อ่า <laughs> เพราะฉะนั้นราคามันมีความหมายถามว่าระบบประกันชีวิต ถ้าสมมติอยู่ดีๆเราส่งเอ็มไอเลยไม่ส่งเอ็กซเรย์ถ้าเอ็มไอไปแล้วปรากฏว่ากระดูกมันไม่หักอันนี้ประกันเขาก็ไม่จ่ายนะเพราะว่าเขาถือว่าเกินกว่าเหตุค่ะนะเพราะฉะนั้นต้องเอ็กซเรย์ให้มันมีผลก่อนว่าเอ้ยอันนี้มันมีการหักมีการยุบนะค่ะถ้ามีเราก็ค่อยสเต็ปต่อไปเป็นอาจจะต้องเอ็มไอหรือเปล่าหรือบางคนเขาหมอบางคนในสมัยก่อนก็ยังเลือกซีทีสแกนนะอ่าแต่ว่าจริงๆเอ็มไอดีสุดละพอเอ็มไอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่า ใครสลังเส้นประสาทเนี่ยมีการโดนกดทับหรือเปล่ามีการยุบเยอะไหมแล้วก็มีการขาดของเส้นเอ็นด้านหลังหรือเปล่าสิ่งที่เราต้องการคือเส้นเอ็นด้านหลังขาดหรือไม่อันนี้สําคัญเลยใช่ไหมถ้าเส้นเอ็นด้านหลังขาดเราก็จะต้องผ่าตัดแน่ๆค่ะถ,ถ้าไม่ขาดก็ต้องทำอะไรแต่ว่าไอ้เรื่องของข้อบ่งชี้พวกนี้นะจริงๆมันก็ค่อนข้างจะก,ก้ากึ่งอ่าที่ต้องผ่าแน่ๆคือมุมมากกว่าสามสิบ อ่าเพราะมันกลับมาเองไม่ได้แล้วมันจะมีการคอมเป็นบางจุดแล้วมันจะปวดหลังเรื้อหลังอ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือมีการกดทับของไขสันหลังอันที่สามก็คือมีการอ่อนแรงสามข้อนี้ยังไงต้องผ่านแน่ๆแ,แต่สมมติเราเอ็มไอเข้าไปแล้วเห็นว่าเส้นเอ็นมันฉีกเฉยๆอย่างเงี้ยเคสเนี้ยก็ยังเป็นเคสที่ลำบากใจจนถึงขั้นที่รุ่นพี่ผมต้องบอกว่าพี่ว่าถ้าเป็นหลังพี่เองพี่พผ่าอา้าวทาไมอะ่ะเพราะว่าเส้นเอ็นด้านหลังที่ขาดเนี่ยมันทําให้ ไอตัวโครงสร้างของมันเนี่ยอ่อนแอเพราะฉะนั้นสมมุติว่าคือเราไม่สามารถนอนตลอดเวลาได้นะในสมัยก่อนพอกระดูกหักเนี่ยเขาจะเอาผ้าเนี่ยนะยัดเข้าไปที่หลังตอนนอนเนี่ยวางไว้ตรงบริเวณหลังล่างเพื่อที่ทําให้มุมที่มันให้ให้เราเหมือนนอนแอนตลอดเวลา uh huh. นะเราคนเรานอนคว่ำแอนตลอดเวลาไม่ได้ถูกไหม <S 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 ใช่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราคนเรานอนคว่ำแล้วแอนหลังอ่ะองศามันจะกลับมา เพราะว่าท่าที่มันลงมันคือท่าก้มถูกไหมใช่พอเราแอ่นปุ๊บมันก็จะกลับมาทีนี้ถ้าเราสามารถนอนแอ่นอย่างนี้ได้ตลอดเวลาหนึ่งเดือนมันก็ไม่มีปัญหาหรอกนิ่งๆเลยนะไม่ขยับเลยเหรอเพราะว่าไอ้ตัวรัดหลังเนี่ยพอเวลาเราลุกนั่งปุ๊บมันอยู่ในท่าก้มถูกไหมไอ้ตัวที่มันหักเนี่ยมันก็ถูกกดก้มลงมาเหมือนกันอืทีนี้ถ้าเอ็นด้านหลังมันขาดมันก็ทําให้การประคองให้มันไม่ก้มเนี่ยเป็นไปไม่ได้ถูกไหมฮะอ่าแล้วมันมีโอกาสที่ สมมติพวเรานั่งนั่งไปนานๆหรือเดินใช้ชีวิตไปเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะมีการปริ้นหรือมากดทับในอนาคตได้เพราะฉะนั้นถ้าให้ชัวใช่ไหมฮะคือเราไม่รู้หรอกในวันนี้มันไม่เป็นไรในวันนี้มันไม่ค่อยเจ็บแต่ว่ากระดูกเนี่ยพอเวลาผ่านไปสักประมาณหนึ่งถึงสองอาทิตย์นะช่วงหนึ่งถึงสองอาทิตย์เป็นช่วงที่กระดูกมันจะบางแล้วมันจะค่อยๆสร้างขึ้นมาในช่วงอาทิตย์ที่สาอาทิตย์ที่สี่ราะนอาทิตย์ที่หนึ่งถึงสองเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่กระดูกเนี่ยมันจะมีความอ่อนแอ นะครับกระดูกที่หักอันนี้รวมถึงทุกที่นะกระดูกข้อมือก็เหมือนกันพอเวลากระดูกข้อมือมันหักเนี่ยเราก็ใส่เฟือกดันไว้ค่ะแต่ปรากฏว่าพออาทิตย์ที่สองอาทิตย์หนึ่งถึงสองเนี่ยกระดูมันจะบางมันจะซอฟมันจะนิ่มนะฮะก่อนที่มันจะแข็งเพราะฉะนั้นพอเราใส่เฟือกดันไว้เนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เนื้อเยื่อเนี่ยที่มันถูกดันไว้หรือหลังก็ตามเนี่ยพอเราเราลัดหลังไว้เราไม่สามารถรัดแน่นเปียดได้ตลอดเวลาไม่งั้นเราหายใจไม่ออกกินไม่ได้ ถูกไหมเราก็ต้องถอดบ้างมานั่งกินอ,อ่าพอถอดปุ๊บช่วงถอดนี่แหละมันก็จะยุบลงมาค่ะ<ฆ>พอเรานั่งปุ๊บมันก็ยุบแล้วอ่ะอยดังนั้นแปลว่ามันมีความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดปัญหาได้นะฮะพวกนี้เนี่ยเราจึงต้องแนะนําในการผ่าตัดมันเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะท่าทางในการล้มด้วยไหมถ้าเกิดอย่างล้มท่านั่งอันนี้ยเป็นเคสแบบเนี้มันเลยทําให้เส้นเอ็นมันขาดได้เออส่วนใหญ่ของหลังเนี่ยนะฮะมันล้มท่านั่งหมดอ่าเพราะว่า ถ้าลงท่ายืนแรงมันจะไปที่ขามันจะมามาที่หลังแต่พอลงที่ก้นเนี่ยแรงมันจะสะท้อนจากก้นกบขึ้นมาเลยมันตรงเลยมันใช้ด้วยแล้วมันก็จะเป็นที่กระดูกหน้าอกอันที่สิบสองนี่แหละเพราะว่ามันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านขององศาพอดีอุ๋ยเพราะงั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มันได้สามข้อบ่งชี้เนี่ยค่ะบวกอีกข้อบ่งชี้หนึ่งที่บอกไปก็คือถ้ามันมีการคดแม้แต่นิดเดียวผ่าเถอะอ่าเพราะว่าหลังคดมันไม่สามารถแก้ด้วยตัวเองได้ อนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่อายุด้วยนะสมมติถ้าเกิดว่าคนไข้คนนั้นเนี่ยเขาเป็นคนแก่มากอายุ70-80ปีแล้วก็ไม่ได้เดินเยอะละนั่งนั่งนอนๆอนอยู่เฉยๆพวกนี้เขาไม่อยากผ่าก็อันนี้ก็แล้วแต่แต่ก็ได้ใช่ไหมคือเจ็บปวดอะไรไหมคืออยู่ได้เนื่องจากอันเนี้ยเราซื้ออนาคตถูกไหมฮะการที่เราเข้าไปทําการผ่าตัดเนี่ยแทนที่เราจะแค่ใส่ตัวรัดหลังเฉยๆเนี่ยเราซื้ออะไรเราต้องการอนาคตที่มันจะไม่ก้มลงมาอีก นึ่งสองคือไอตัวหลังเนี่ยในอนาคตที่มันจะเสื่อมเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเสื่อมเหมือนคนปกติแต่ถ้าเกิดว่าหักแล้วเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเสื่อมเร็วกว่าคนปกตินะฮะเพราะฉะนั้นการผ่าตัดเนี่ยสมมุติเราคิดละได้ข้อมูงชี้ละนะมันจะมีการผ่าตัดอยู่2แบบนะครับก็คือแบบเปิดกับแบบเปิดหมดกับแบบเปิดนิดหน่อยนะฮะเขาเรียก m i n i m a l invasive คือ ปัจจุบันเนี่ยวิวัฒนาการเนี่ยมันก็มีแล้วอย่างของแฟนพี่ผมเนี่ยเขาก็ผ่าแบบแผลเล็กนะครับซึ่งจริงตอนนี้ต้องบอกเลยนะฮะทุกโรงพยาบาลสามารถทำผ่าตัดแผลเล็กได้หมดขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เรียกว่าเงินนั่นเองนะฮะคืออุปกรณ์เนี่ยถ้าโรงพยาบาลไหนบอกอุปกรณ์ไม่มีไม่จริงเพราะเขาสามารถเช่าอุปกรณ์มาได้หมดนะฮะตอนนี้ทุกโรงพยาบาลเอกชนนะคุณอยากจะผ่าแบบแผลเล็กผ่าได้หมดนะครับแต่ว่าราคามันจะแพงขึ้นเท่าหนึ่ง ปกติถ้าผ่าธรรมดาเนี่ยนะครับเราก็เปิดแผลกลางกระบาลไปเลยผ่าต้องยึด2ตัวบนก็คือสมมติอันที่12หักเราต้องไปยึดอันที่สิกับกระดูกหลังอันที่1น่งนะฮะเสียบเหล็กเข้าไปาแล้วก็ใส่เป็นแกนเพื่อดามไว้สองด้านเพราะฉะนั้นหลังผ่าตัดเนี่ยมันจะต้องมีการไปเปิดกล้ามเนื้อใช่ไหมฮะแล้วก็เปิดแผลกว้างประมาณสักสีห้าเซน S <S อ่าประมาณห้าเซนซึ่งห้าเซนเนี้ยมันจะทําให้มีอาการปวดหลังค่อนข้างเยอะค่ะนะเสียเลือดพอสมควรเพราะว่ามันต้องเปิดไงอ่าแต่ว่าอันเนี้ยมันก็เราก็ทาผ่าตัดอย่างงี้มาประมาณสิบยีสปีนะส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ผ่ายอย่างงี้มาหลายเคสละค่ะนะครับซึ่งต้องบอกนิดนึงผ่าตัดแผลเล็กเนี่ยมันเพิ่งมาได้ประมาณสักสิบปีหลังนี่เองนะซึ่งผ่าตัดแผลเล็กเนี่ยส่วนตัวผมไม่ได้ทําแต่ว่ามีรุ่นน้องเนี่ยก็มาช่วยกันทําได้นะฮะทีนี้การผ่าตัดแผลเล็กเนี่ยต่างกันยังไง คือปกติแล้วเนี่ยเราเปิดเข้าไปให้เห็นใช่ไหมแล้วก็ยึดเหล็กแต่อันนี้เนี่ยเราต้องใช้เอกซเรย์ในห้องผ่าตัดมาเป็นตัวช่วยนะครับ X แล้วก็เอกซเรย์ปกติใช่ไหมคะไม่ใช่เอกซเรย์ปกติแล้วมันจะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งเขาเรียกว่านาวิเกเตอร์เราทำเอ็มอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็เอ็มเนี่ยไปเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เราก็จะเอามาเทียบกับตัวคนไข้มเมื่อเทียบกับตัวคนไข้ปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถมองเห็นกระดูกผ่านตัวเอ็มที่เราแมปปิ้งไว้แล้วนะฮะเมื่อเราแมปไปเสร็จปุ๊บ เราก็สามารถเปิดแผลเล็กประมาณ1เซนนะฮะเพื่อจะเสียบสกรูเข้าไปแผลเล็ก1เซนเนี่ยเราต้องใส่สกรู6ตัวเพราะฉะนั้นเราจะเปิดแผลที่กระดูกหลังอันที่11กระดูกหลังอันที่12แล้วก็กระดูกหลังของหลังล่างเนี่ยอันที่ 1, <c oughs> 1> นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเปิดแผลทั้งหมด6แผลขนานกับตัวกระดูกนะครับแผลละเซนหนึ่งแล้วเราก็เสียบเหล็กเข้าไปแล้วก็ไขได้เลย โดยที่เราไม่ต้องเปิดเข้าไปดูนึกออกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะง่ายขึ้นเราเอาศัยวิวพัฒนาการเขาเรียกนาวิเกเตอร์ก็คือใส่เหล็กเข้าไปตรงนั้นได้เลยแล้วเราก็เสียบปุ๊บเข้าไปแล้วก็ล็อกได้เลยอันนี้เนี่ยเวลาการผ่าตัดมันจะนานกว่ารประมาณเท่าหนึ่งนะครับหรือประมาณครึ่งเท่านะแต่ว่าอาการปวดหลังจะดีกว่าคอสเมติกแน่นอนแผลสวยกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่ามันจะมองไม่ค่อยออกเลยว่าเพราะเป็นแผลแค่เส้นเดียวมันก็เหมือนมีแผลทะลอกอ การเสียะะเลือดก,ก็น้อยกว่า่เสียเลือดน้อยกว่าเดินได้เร็วกว่าแต่แพงกว่า <c oughs> นะครับนะ <c oughs> เพราะงั้นวันนี้เนี่ยก็สรุปง่ายๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีอุบัติเหตุนะฮะแล้วก็หลังกระแทกพื้นเนี่ยเราก็จะต้องคิดถึงว่าเอ้ยเรามีโอกาสที่หลังจะหักนะแม้ว่าเราจะเดินได้ <c oughs> นะครับเพราะงั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อมีอุบัติเหตุที่หลังควรจะเอ็กซเรย์เช็คดูแต่ถ้าเกิด อีกวันนึงตื่นขึ้นมาปุ๊บโอ้หายปวดเลยเดินปกติก็ไม่ต้องไปว่าทีเอ็กซเรย์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีอาการปวดค้างอยู่หรืออาการปวดเหมือนเมื่อวานเลยเงี้ยเราเบกซเรย์ดูสะหน่อย <c oughs> นะถ้ากระดูกยุบนะครับก็ดูว่าองศามันเยอะไหมนะอันนี้ก็เป็นความรู้ถ้าน้อยกว่า30องศาก็ต้องทําอะไรไม่ต้องยุ่งกับมันแต่ว่าแนะนําถ้าเกือบๆหรือใกล้ๆ30องศาทํเอไมก็จะดีมากหรือถ้ามีความสามารถที่จะจ่ายได้ทํเอไมไปเลยเพื่อความชัวร์ดีกว่านะเพราะ เรามีเวลาในการผ่าตัดแค่สามอาทิตย์เท่านั้นหลังสมอาทิตย์ไปเราผ่าไม่ได้แล้วนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรน้อยกว่า30องศาเส้นเอ็นด้านหลังไม่ได้ขาดก็ไม่มีความจําเป็นต้องไปผ่านะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีความจำเป็นต้องผ่าก็จะแบ่งเป็น2แบบคือผ่าแบบเปิดกับผ่าแบบเปิดเล็กน้อยถ้าผ่าแบบเปิดธรรมดามันก็จะเจ็บหน่อยเสียเลือดเยอะหน่อยถ้าผ่าตัดแบบเปิดแผลเล็กน้อยมันก็จะเปืองกว่าแต่อาการเจ็บน้อยกว่าแผลผ่าตัดสวยกว่า นะครับอันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ะนะครับอขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะหมอหมีค่ะอันนี้ก็ต้องระวังกันด้วยนะคะอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เสมอค่ะเอาละวันนี้ก็หมดเวลาแล้วกับรายการโรงหมอนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังมาโดยตลอดค่ะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ This is Toy PBS Podcast ในช่วงเวลาสำคัญทำให้เราต้องอั้นอุจาระไม่สามารถเข้าห้องน้าได้แต่คุณรู้หรือไม่ว่าพฤติกรรมนี้ส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างยิ่ง แพทย์หญิงกิตยาสีเลือดฟ้าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมมาบอกให้รู้ครับคนเราเนี่ยอั้นอุจระด้วยสาเหตุอะไรทํางานติดพันหรือว่าคนที่เดินทางบ่อยๆเดินทางไกลแต่ของเราเนี่ยสมมติถ้าตอนเช้าจะรีบออกจากบ้านเนี่ยมันไม่ได้เวลาละมันต้องไปละทําให้เราต้องอั้นอุจจาระใช่ไหมอันนี้คือสาเหตุและยังพบอีกกลุ่มหนึ่งนะ,ะที่หมกมุ่นกับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเป็นพิเศษเด็กหรือวัยรุ่นที่<ะ>เล่นเกม ก็ <wounds> ต้องอ่านไว้บางคนอ่านไว้ข้ามวันข้ามสัปดาห์เลยก็ได้คนเราถ่ายอุจจาระเนี่ยอย่างน้อยไม่ควรไม่ควรน้อยว่า3ครั้งต่อสัปดาห์ถ้าน้อยว่าเนี่ยแสดงว่าท้องผูกแล้วแหละหรือว่าบางคนเขาถ่ายวันละครั้งวันละสองครั้งก็ได้นะก็ไม่ว่าเขาท้องเสียนะอย่างที่บอกอ่านแบบชั่วคราวไม่ได้ทําบ่อยนะถ้าอยู่ในประเภทนี้อ่านชั่วคราวโอเคไม่เป็นไรอันนี้ถ้าเราอ่านบ่อยๆจนเป็นนิสัยเนี่ยเป็นยังไงมั่งข้อที่1ระบบขับถ่ายมันจะรวนสิติดนิสัยถ่ายไม่เป็นเวลา พอรู้สึกปวดไม่ยอมถ่ายก็เหมือนจะพลาดช,ช่วงเวลานาทีทองที่ลำไส้พร้อมบีบตัวขับถ่ายของเสียออกมาอย่างเต็มที่ประการที่สองท้องผูกการที่มีอุจจาระคาอยู่ในลำไส้เป็นเวลานาน,านๆเนี่ยน้ำในอุจจาระจะถูกดูดออกไปนะคะจนอุจจาระที่เตรียมถูกปลดปล่อยเนี่ยจะมีมวลน,น้ำเหลือน้อยเกิดการแข็งตัวเวลาขับถ่ายเนี่ยก็จะลำบาก การที่3สะสมของเสียและสารพิษภายในร่างกายเยอะขึ้นนะ่ะเนื่องจากการขับถ่ายเนี่ยจะเป็นวิธีที่จะช่วยขจัดสารพิษและสารเคมีออกไปจากร่างกายอ,อย่างเป็นธรรมชาติ<ะ>ถ้าไม่ได้ขับถ่ายทุกวันเนี่ยสารพิษเนี่ยจะย่อยสะสมหรือค้างค้างอยู่ในร่างกายนะแล้วก็จะเพิ่มปริมาณมากขึ้น<อ>ยิ่งกลั้นบ่อยๆเนี่ยสารพิษเนี่ยจะเข้าไปสะสมอยู่ในร่างกายเข้ากระแสเลือดไปที่ตับลำไส้ใหญ่ ส่งผลให้สุขภาพย่ำแย่น้ำตักตัวก็ขึ้นทำให้การลดน้ำหนักเป็นไปได้ยากเพราะว่าระบบเผาผลาเนี่ยทำงานเสื่อมประสิทธิภาพลงอ,อันเนื่องจากสารพิษภายในร่างกายที่มากเกินไป<ะ>เอาเชื้อโรคเข้าไปด้วยค่ะเราเชื้อโรคเนี่ยที่มีการเจริญเติบโตในอุจจาระ,ะก็จะถูกดูดซึมเข้ากระแสะเลือดเช่นเดียวกันะนะคะก็จะทำให้เกิดการอักเสบภายในร่างกายส่งผล<ะ>ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ย ทำงานหนักขึ้นชีวโรคก็จะทำให้ร่างกายอ่อนเพลียปวดศีสะะท้องอืดสิ้วขึ้นผ oh. ิวหนังอักเสบ oh. อ,อารมณ์ก็ไใหม่ดีงดหงิด, uh. ง,ดง่ายาอาจจะเกิดปัญหาขิ่นปากตามมาด้วย This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast, Thai PBS Podcast, View the world via the Voice.